เดทหน่อยล่าสุดเหมือนพี่เป๊กเลือกข้างแล้วจากรูปพี่ทนายเจมส์โพสคือจริงๆก็ไม่รู้นะเพราะเราก็ไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยจริงๆแต่ว่าเป๊กก็มีการได้พูดคุยนะเจอกับทนายเจมส์ใช่ไหมคะไม่ทราบเลยค่ะเขาไม่ได้ถามเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเจอกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพเห็นภาพแบบเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นความรู้สึกยังไงบ้างก็ความรู้สึกหรอก็โอเคนะก็ถือว่าก็เป็นไปในทางบวกค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปถามเขาอันนี้คือยังไม่ได้คุยกับเบ็กเลยใช่ไหมว่าจะรู้จะสรุปกันใช่ไม่ได้ถามเพราะตั้งแต่หลังจากที่เราได้ออกมาพูดเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเห็นว่าจะไม่มีการฟ้องอะไรแล้วขอใช้วิธีแบบสันติวิธีเพื่อไปกระทบกับน้องปิยาน้อยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ก็ปล่อยไปดูไปก่อนซึ่งอันนี้คือพี่ย่าก็คือเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วว่าเราไม่โอเคกับการที่ไปยุ่งกับลูกเราอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไม่เกิดขึ้นอีกมันก็โอเคตอนนี้เรียกว่าเรื่องจบไหมคะพี่ย่าค่ะสำหรับเราก็จบนะค่ะสำหรับประตูว่าจบแล้วอย่างประโยคที่พี่เจมส์โพสเนาะยุ่งกับเมียที่เคารพไม่ได้อันนี้แหละคนพูดพี่เป๊กปังมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเขาไปพูดกันตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่ได้ถามเลยค่ะไม่ได้ถามพี่เป๊กหรือว่าพี่เป๊กไปพูดกับทนายหรือเปล่าไม่ได้ถามเลยปังถามไม่ได้ถามเขานะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้แบบคือคุยไปมันก็มีแต่เรื่องอารมณ์เสียก็เลยให้มันผ่านๆไปทางฝั่งน้องเขาก็ยังมาโพสอะไรเรื่อยๆเหมือนเป็นตัวอย่างมีอยู่ในข่าวเรื่อยๆเหมือนกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยเขาไปมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาอย่างเรื่องจมูกยาค่ะก็จะกลับไปทางคลินิกไม่ได้ทำที่ไม่ดีค่ะแค่นั้นเองที่ยังกลัวมันจะมากระทบกับอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะเพราะว่าบีบีก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วอะค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ทำก็มีแต่พอใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีดารานักแสดงที่มาทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลายคนมองว่าที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนโจมตีตั้งใจโจมตีคลินิกเราโดยตรงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการกวนมากกว่ากวนอะไรเงี้ยค่ะแต่ทำอะไรแม่ไม่ได้ไม่ได้แม่โอเคแล้วที่เข้าไปปรึกษาที่คลินิกมาบ้างไหมคะในฐานะที่แบบเป็นคนใกล้ชิดเบ็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำที่คลินิกไม่ได้ทำแต่ภาพลักษณ์คลินิกที่กระทบนี่คือเราไม่ได้คิดจะฟ้องตรงนี้ใช่ไหมคะพี่ไม่ค่ะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กอะค่ะเหมือนแบบการกวนมากกว่าก็เลยไม่ได้ใส่ใจนี่ว่าทำบีบีคลินิกก็คือทดลองเนาะยากเรื่องใช่ใช่ค่ะคือกับน้องสาวพี่เป๊กเองก็ไม่ได้อะไรอ่าฮะล่าสุดค่ะที่แบบเขามีการขอขมาขออโหสิกรรมหลายคนก็มองว่าเขาเอาโหสิกรรมแบบทุกฝ่ายทุกคนที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ยาได้เห็นคลิปหรือยังเอ่ยอ๋อยังเลยค่ะเป็นคลิปเขาลงในสตอรี่ขอแม่เป็นบทสวดของพี่กรรมอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็ไหว้แม่มันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่คนไปโยงแบบว่าเขาเอาโหสิกรรมกับพี่ยาด้วยหรือเปล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยพี่ยาก็ไม่มีนะไม่มีการขอโทษหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นมาหมายรวมถึงเราด้วยนะคะพี่ย่าจะเราโหสิกรรมไหมคะก็มันไม่เขาไม่ได้หมายถึงเราไม่ใช่หรอใช่ไหมเขาเหมือนพูดรวมพูดหลายอย่างมากอ๋อไม่อยากคิดเองอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าการขอโทษจะขอโทษใครมันก็ต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเป็นการแบบขอโทษแม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเราต้องอย่ามโนค่ะพี่ค่ะที่ส่วนตัวเราถ้าสมมติน้องเขามีโอกาสขอโทษหรืออะไรจริงตัวเราพร้อมให้อภัยก็พร้อมให้อภัยนะคะก็ถ้าเกิดว่าการขอโทษนั้นเป็นสิ่งที่มาจากข้างในจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทำอีกมันก็โอเคแล้ววันนี้น้องเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางบริษัทฝั่งเด็กแล้วใช่ไหมคะพี่ยาไม่ค่ะไม่จัดการไปแล้วเรื่องนี้หรือว่าหยุดไปก่อนหน้านี้แล้วคะพี่จริงๆก็มีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าต้องยุตินะค่ะก็เหมือนอาจจะยุติมาก่อนสักพักนึงพี่ยาจะรู้สึกยังไงถ้าหลังจากนี้ไปมันชื่อเนี่ยมันจะต้องไม่เอี่ยวกับเราไปอีกสักพักนึงต้องไม่ใส่ใจอ่ะเพราะถ้าใส่ใจมันก็ปวดหัวต้องไม่ใส่ใจ
แต่หลายคนก็มองว่าแบบพอข่าวมันออกมาเยอะๆแล้วเหมือนยิ่งแบบไปทำให้เขามีชื่อมีกระแสมีนั่นนั่นก็ถ้าเป็นกระแสแบบนี้เราถ้าเป็นเราก็ไม่เลือกป่ะใช่ไหมมันเนาะมันก็ต้องดูว่ากระแสมันทางบวกหรือทางลบป่ะคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันที่ว่าเรามองว่าเรื่องคุณค่าของความเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเรามองยังไงบ้างกับน้องที่เขาแบบเจอกระแสนี้แล้วก็แบบออกมาแบบเขาเรียกว่าเฟียสในภาษาอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จริงๆเส้นทางเดินชีวิตของแต่ละคนทุกคนเลือกเองได้อะก็มองว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเลือกแบบนี้คือเขาอาจจะชอบแบบเนี้ยเราก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้ค่ะนะที่แบบประสบการณ์เราสูงกว่ามีอะไรอยากจะสอนน้องเขาไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยเอ๊ะนึกว่าบทสิ่งที่เขาเจอแบบเป็นบทเรียนที่สอนเขาอยู่แล้วในตัวได้ไหมพี่ย่าคือบทเรียนของทุกคนมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนพอเจอบทเรียนนี้ก็อาจจะรู้สึกกับบทเรียนในนี้เยอะบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบทเรียนมันอยู่ที่แต่ละบุคคลเลยค่ะกังวลไหมคะว่ามันเขาจะวนกลับมาอีกรอบเพื่อนบอกเป็นใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่กังวลนะคะไม่ได้คิดด้วยว่าจะกลับหรือไม่กลับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดกลับแล้วจะมันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์เป็นวันๆไปแต่ว่าคุณแม่ยังเข้มแข็งแล้วก็มีแผนสำรองแผน B อะไรของเราอยู่เสมอเราไม่มีแผนนะคะคืออะไรก็ตามที่มันออกมาจากใจแล้วก็ความรู้สึกล้วนๆไม่เคยวางแผนสิ่งใดๆก่อนการสัมภาษณ์การคุยแล้วก็มาจากความรู้สึกจริงๆอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันจะมานั่งโกหกให้ดูสวยหรูไปมันก็ไม่ใช่เราอ่ะเหมือนเขาก็ยังโจมตีว่าสิ่งที่เราพูดมันมีความจริงแค่ 30% อะไรค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าความจริงที่มากกว่านั้นมันคืออะไรสำหรับเราอันนี้คือความจริงที่สุดแล้วเราก็ยืนยันว่าด้านที่เราพูดนี่คือไม่รู้จะจริงยังไงแล้วพี่ย่าใช่ค่ะพี่ย่าหลายคนรู้สึกว่าต้องจับมันถูกกระแสในหลงมืออาชีพพี่ย่ามันยังมีอีกหนึ่งคำคือเมียน้อยมืออาชีพพูดขึ้นมาในข่าวด้วยจริงเหรอจริงๆหลายคนรู้สึกว่าโอ๊ยนอกจากคำว่ามีหลงมันอีกด้านหนึ่งด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยที่บอกกับสังคมว่ามันมีด้านนี้อยู่จริงๆมันก็มีเชื่อว่าในโลกเราอ่ะมันก็มีทุกด้านแหละใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกเดินชีวิตของตัวเองยังไงมันเลือกได้ในฐานะไอดอลมีหลวงค่ะมีคนส่งข้อความมาขอคำปรึกษาเยอะไหมคะกับวิธีการจัดการรับมือแบบสตรองแบบพี่ย่ามีค่ะเดินไปไหนก็มีแล้วก็บางคนก็บอกว่าทำได้ยังไงพี่ทำไม่ได้ใจกว้างพี่แบบอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเวลาค่ะคือแบบมันอยู่ที่เวลาอยู่ที่การคิดเปลี่ยนแนวความคิดเราสามารถเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองได้บางคนทนไม่ได้ก็เลิกจบไปมีชีวิตใหม่บางคนจะทนอยู่แต่ว่าจะทุกข์ต่อไปมันก็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราเราก็เลือกที่ว่าโอเคเราจัดการกับความรู้สึกเราได้และเราโอเคทุกอย่างมันก็โอเคเขียนหนังสือไหมคะพี่ย่าเดี๋ยวขายดีเกินไปเบสเซลเลอร์เลยนะพี่ย่าเขียนอาจจะมีสำนักพิมพ์มาติดต่อเลยโอ้ยรายละเอียดมันแซ่บมากมีใครละครติดต่อทำซีรีส์ไหมคะยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีพร้อมขายไหมคะถ้าเขาขอไปทำโอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวพี่เป๊กเจอนะโอเคขอบคุณค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเป๊กเป็นคนไม่ได้ซื้อของอ่ะเป็นคนไม่ได้มีรายละเอียดแบบนั้นน่ะค่ะปกติเขาจะให้แบบยังไงบ้างคนอื่นๆที่ไม่ใช่เราเลยถ้าที่เรารู้ไหมไม่รู้ว่ะให้เงินมั้งไม่รู้จริงๆนะแต่ถามใช่ไหมว่าแบ่งไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเรารู้นิสัยเขาอะเพราะว่าของทุกอย่างของพี่เป๊กคือได้ข่าวว่าโอนทุกอย่างให้น้องลียามาแล้วนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ย่าสบายใจใช่ซึ่งนิสัยเขาไม่ได้เปย์ด้วยสิ่งของอะไรใช่ไม่พี่เป๊กไม่ได้เป็นคนซื้อของโดยความแค่ไปเดินช้อปปิ้งเขาก็ไม่ไปเดินแล้วอะ
ว่าคือมันไม่ใช่น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่